วันนี้เรามีบานาน่าช็อกโกแลตราสเบอร์รี่เค้กมาฝากค่ะวิธีทำบานาน่าช็อกโกแลตเค้กใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างคนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายร่วนใส่กล้วยหอมสุกงอมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมข้นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยนมข้นจืดตีผสมให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์40-45นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำท็อปปิ้งราสเบอร์รี่ใส่น้ำราสเบอร์รี่นมข้นหวานนมข้นจืดแป้งข้าวโพดและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ลงในภาชนะคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายราดท็อปปิ้งราสเบอร์รี่ขณะร้อนๆลงบนบานาน่าช็อกโกแลตเค้กตกแต่งด้วยราสเบอร์รี่สดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ